่ะวันนี้นะคะหมิวจะมาแกะกล่องอันนี้นะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นอะไรนะคะเราจะทำความสะอาดนี่นะคะนี่ผนังบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างบนนะคะที่เป็นพลาสติกเนาะมันจะเป็นเหมือนขึ้นราอะไรเงี้ยนะคะก็เลยต้องซื้อเครื่องนะลงทุนนะประมาณ250ยูโรนะคะถือว่าแพงมากเลยนะเพราะว่าตอนแรกสามีนะขึ้นล้างแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยขึ้นล้างแล้วนะคะด้วยแปรงนะคะปรากฏว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็กลัวตกด้วยนะคะเพิ่งไปซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยมีคิดในใจเฮ้ยลำบากกูอีกแล้วหางานให้เมียทำตลอดเลยนะคะเพราะว่าเราจะทาสีใหม่เนาะเราก็ต้องล้างแบบเนี้ยออกหมดเลยนะคะฉีดเนาะอันนี้มันออกง่ายนะคะก็เลยต้องลงทุนซื้อเครื่องมาหางานให้เมียทำตลอดเลยแกะกล่องใหม่เครื่องใหญ่มากไปซื้อที่เบาเฮาส์นะว่ามันได้ซื้อสัตว์ละมาตัดตรงตอนแรกมิวบอกว่ามันมีราคาที่ถูกกว่าด้วยนะสามีบอกเฮ้ยมันใช้ไม่ดีก็เลยซื้อแพงมาเลยนะรีวิวให้ดูตอนนี้ต่อน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลองเนาะว่ามันจะเวิร์กไหมคือตอนนี้สามีหยุดงานนะคะทำงานวันอาทิตย์เนาะทุกวันก็จะหางานให้ทำตลอดนะคะมิวก็อยู่เฉยๆไม่ได้นะคะสมมติว่าเขาทำเนาะแต่เรานอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกยังไงไม่รู้ก็ต้องออกมาช่วยนะคะช่วยกันทำจะได้เสร็จไวๆเหมือนปืนเลยอะเนาะมีไหลหัวแปรงมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบหัวแบบแปรงแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะเขาให้มาประมาณ4หัวนะคะเพื่อนๆ เนี่ยล้างนะคะโน่นนะคะกระดาษพลาสติกข้างบนอ่ะดูนะคะเพื่อนๆพังหมดเลยอ่ะเหมือนมันผุแล้วหรือเปล่าเนาะไม่ได้เลยอัมปูชิวสนุกไหมตำลำตัวใส่ขิงอ
ื่อวานนะคะเราก็ล้างอัดฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทาสีนะคะสามีนะคะก็ทาเสร็จไปแล้วตมาวารมิสไว้ตมาเอ็นซิมานั้นตรงฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วพลาสติกทะลุเลยเมื่อวานมัววีมาในริกกี้มัววีนะมีเพื่อนๆถามมาว่าเออทำไมไม่ทำคลิปกินข้าวนะคะตอนช่วงนี้มิกะวันหยุดนะคะก็หาอะไรทำแบบนี้ทุกวันเลยนะคะเขายุ่งเนาะอยู่แต่กับรงกับรถแล้วก็นี่ไงทำแบบนี้นะคะเรดิตของวิวนะคะขึ้นแล้วจ้าเพื่อนๆค่ะนี่ก็ประมาณสัก1อาทิตย์นะคะปาปาริของเราโตแล้ววิวให้ดูกางเกงนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ซื้อมา100บาทนะคะซื้อมา2ตัวใส่สบายมากอยู่บ้านเดี๋ยวมันจะขึ้นทานแล้วนะคะสามีไม่กินลูกชิ้นนะคะวิธีทำน้ำแข็งที่เมืองนอกนะคะอันนี้ก็เป็นถุงพลาสติกแบบนี้เนาะนี่นะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะตอนนี้นะคะก็ได้น้ำแข็งแล้วนะคะน้ำก็เข้าไปข้างในเนาะแล้วแช่ช่องฟิตนะคะสักประมาณ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะนี่นะคะนะคะก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราจะมาทำนี่กันเลยนะคะพาเย็นลงไปนะคะนี่
นี้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ